แยกก็หมายถึงการแยกรายรับรายจ่ายโดยเขียนข้อความที่กำหนดให้ลงในตารางทำลงในสมุดไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกให้เขียนแยกไปเลยลูกคุณครูมีให้มีทั้งรายจ่ายมีทั้งรายรับปะปนกันให้นักเรียนฝึกแยกลงในสมุดก่อนนะคะอันนี้คือค่าช่องแรกตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงค่าวัสดุอุปกรณ์ในวันภาษาไทยนะคะบรรทัดต่อไปค่ารถประจำทางมาโรงเรียนบรรทัดต่อไปค่าดอกไม้ธูปเทียนทำกระทงบรรทัดต่อไปได้รับทุนการศึกษาบรรทัดต่อไปเงินจากการขายของตกแต่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเองต่อไปนะคะค่าอาหารกลางวันและค่าขนมต่อไปยายให้เงินซื้อขนมต่อไปนะคะพ่อให้เงินไปโรงเรียนสุดท้ายเงินค่าทำบุญวันมาฆบูชาให้หนูแยกรายการทั้งหมดใส่ในช่องรายรับหรือรายจ่ายเข้าใจไหมคะลองแยกดูว่าอะไรควรใส่ช่องรายรับและอะไรควรใส่ช่องรายจ่ายให้เวลา5นาทีให้เวลา5นาทีนะคะต่างคนต่างเขียนลงไปในสมุดเขียนหัวข้อด้วยลูกเขียนหัวข้อคำว่าให้นักเรียนจำแนกเดี๋ยวไปอ่านจะได้เข้าใจนะคะแต่ไม่ต้องลอกรายการต่างๆให้หนูใส่แค่ช่องรายรับกับรายจ่ายลงไปเท่านั้นนะคะนักเรียนตีเป็นตารางแบ่งครึ่งเลยก็ได้นะคะรายรับช่องหนึ่งรายจ่ายช่องหนึ่งนะคะรัชนกเสร็จแล้วนะคะ
ชนกแจกใบงานเพื่อนใครเสร็จแล้วคะยายให้เงินซื้อขนมตัวจะเล็กไปนิดนึงลูกขออภัยนะคะท่านแรกค่าวัสดุอุปกรณ์ในวันภาษาไทยต่อมาค่ารถประจำทางมาโรงเรียนค่าดอกไม้ธูปเทียนทำกระทงบรรทัดต่อไปได้รับทุนการศึกษาบรรทัดสุดท้ายเงินจากการขายของตกแต่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะคะทางด้านขวามือท่านแรกค่าอาหารกลางวันและค่าขนมบรรทัดต่อมายายให้เงินซื้อขนมบรรทัดต่อมานะคะพ่อให้เงินไปโรงเรียนและบรรทัดสุดท้ายเงินค่าทําบุญวันมาฆบูชาอ่ะต่อไปนะคะต่อไปขอใช้วิชวลเลยนะคะนักเรียนมาดูคุณครูให้ใบงานนะคะให้หนูเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้นักเรียนบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวลงในแบบบันทึกเป็นเวลาคุณครูให้3วันแล้วลูกแก้จาก5วันเป็น3วันนะคะให้เหลือ3วันแล้วนะคะให้3วันนี้เพราะคุณครูสาวนีจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์เข้าใจไหมลูกวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นักเรียนก็เริ่ม2นะคะตัวย่อกอพอแล้วก็58นะคะ2กอพอ58รายการนักเรียนรับเงินจากคุณพ่อคุณแม่มาเท่าไหร่หนูก็เขียนไปเขียนช่องรายการก่อนแล้วก็เงินที่รับมาใส่ช่องไหนลูกช่องรายรับใช้จ่ายตามความเป็นจริงเป็นเท่าไหร่อยู่ในช่องรายจ่ายคงเหลือเท่าไหร่ก็ใส่ไว้แล้วก็บรรทัดสุดท้ายจะเป็นรวมรายรับช่องนี้รายจ่ายและรวมคงเหลือวันที่ต่อไปคือวันที่3กุมภาพันธ์58ก็เขียนยอดคงเหลือของวันที่2มาเหลือเท่าไหร่ก็ใส่ในช่องรายรับคุณพ่อให้เงินมาอีกเท่าไหร่ก็เขียนไปแล้วก็รวมรายรับรวมรายจ่ายและรวมคงเหลือแต่ละวันพอเสร็จแล้ว3วันช่องสุดท้ายช่องรวมอันนี้จะรวมรายการของทั้ง3วันเลยรวมรายรับเท่าไหร่ใส่ไปเลยช่องนี้ลูกรวมรายจ่ายเท่าไหร่ในช่องนี้รวมคงเหลือเท่าไหร่3วันอยู่ในช่องนี้เข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วให้นักเรียนไปลงมือปฏิบัตินะคะดูสไลด์ต่อไปนะคะต่อไปวันพุธที่11กุมภาพันธ์หัวข้อเรื่องธุรกิจสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารการเงินนะคะการจัดเก็บเอกสารการเงินนักเรียนต้องเตรียมอะไรมาบ้างตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการเงินเช่น
สมุดเงินฝากมีหรือยังเราเอามาดูลูกอย่าให้หายนะคะถ่ายไว้ก็ได้ใบเสร็จค่าสินค้าเวลาไปซื้อของเคยเรียกร้องขอใบเสร็จไปลูกร้านค้าต้องจ่ายใบเสร็จให้กับเราเขาต้องปริ้นขึ้นจากเครื่องออกมาให้เราให้เห็นว่าแสดงรายการที่เราซื้อทั้งหมดใบเสร็จสินค้านะคะค่าสินค้าใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ามีไหมคะค่าน้ำประปามีไหมลูกแล้วก็สมุดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะอันนี้คุณครูจะเตรียมมานะคะถ้านักเรียนไม่มีสมุดธนาคารก็ไม่ต้องไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มานะลูกเดี๋ยวสูญหายนะคะของตัวเองก็ต้องเก็บรักษาให้ดีค่ะนักเรียนได้เรียนเรื่องของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนคะสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวันของเราเศรษฐกิจในวันข้างหน้าเราคาดเดาไม่ได้ว่าสถานะทางการเงินของเราจะเป็นอย่างไรจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องทำปัจจุบันนะคะให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอย่าลืมเก็บออมทุกๆวันนะคะเพื่อจะได้มีความสุขสบายในภายภาคหน้าพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ